สวัสดีครับวันนี้มาร่วมและชมงานวันฉลองรัฐธรรมนูญนะครับและรัฐสภานะครับวันที่10ธันวาคม2566ซึ่งตรงกับวันรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนะครับที่จริงก็มาแบบไม่ได้ตั้งใจเต็มที่เท่าไหร่เพราะว่าเตะผ่านมาเห็นเขามีคนเยอะแล้วมีอะไรกันก็เลยลองแวะดูก็ปรากฏว่าวันนี้เขาจัดงานฉลองวันรัฐธรรมนูญก็เลยแวะเข้ามาครั้งแรกก็เลยเข้ามาจอดรถแล้วก็เดินขึ้นมาในงานนะครับว่ามันเป็นจัดงานแบบไหนอีกสไตล์ไหนก็ปรากฏว่าเป็นงานครับในแนวกึ่งวิชาการบันเทิงบันเทิงประมาณนั้นแล้วก็เลยภาวะที่น่าสงสัยเราอย่าไปเชื่อเขาและสุดท้ายไม่มีที่เข้ามาแต่ต่างได้ในเรื่องก็ที่ว่าจัดงานฝั่งวัดตาแก้วนะครับหรือว่าฝั่งสี่แยกเกียรติกายมุมฝั่งนี้หลังจากเข้ามาดูนะครับก็จะเป็นบูธตรงนี้ก็จะเป็นชั้นอันนี้เป็นอีกชั้นใต้ดินหรือว่าชั้นล่างมันจะมี2ชั้นนะครับเรามาดูชั้นนี้ก่อนในส่วนของชั้นนี้จะมีคอนเสิร์ตนะมีวงดนตรีแล้วก็จะมีเกรดความรู้และเรื่องอื่นๆแล้วก็มีขายหนังสือแล้วก็จะมีบรรดานะครับส.ส.หรือคณะทำงานในรัฐสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรก็มาให้ความรู้หลายๆบูธเหมือนกันครับแต่ว่าแอดก็ดูนิดหน่อยนะครับแล้วก็มาเดินดูรอบๆงานว่างานเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันนี้มาตั้งแต่ตอนเช้าก็ค่อนข้างไม่ได้รอนะครับเป็นงานพิธีเขาก็มีนะครับงานเสวนางานประชุมสัมมนาอะไรต่างๆเขาก็จะมีนะครับแต่ว่าแอดก็จะมาเดินดูภายในงานแล้วก็เดินดูรอบๆงานว่าจะเป็นยังไงมากกว่าอันนี้ก็มาลงทะเบียนรับของแจกเนี่ยก็เป็นกระเป๋านี่แอดก็ไปลงทะเบียนด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นมาชั้นบนนะอันนี้คือชั้นตรงกันกับพื้นผิวนะครับการจราจรหรือว่าพื้นผิวปกติตรงนี้เขาก็จะมีบูธขายอาหารนะครับน่าจะขายนะครับไม่ใช่กินฟรีเหมือนโรงทานนะครับตรงนี้น่าจะเป็นการขายซึ่งตรงนี้ก็มาเดินดูก็มีอาหารการกินหรือว่าของขายกันก็ค่อนข้างจะเยอะเพื่อรองรับคนที่มางานนะครับก็ลงมาชั้นล่างอีกเหมือนเดิมมาดูพี่ข้างล่างว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็จะมีวงดนตรีแต่ยังไม่ได้เล่นนะครับตอนนี้แต่ก็คงจะใกล้จะถึงเวลาแล้วอันนี้แดดร้อนมากนะครับตรงนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงกลางวันไม่มีหลังคาเป็นสไตล์แบบเอาท์ดอร์นะครับตรงนี้ฉะนั้นก็เลยคนก็ยังไม่ค่อยได้เข้ามายืนดูหรือว่าจับจองสถานที่ที่จะดูคอนเสิร์ตหรือว่าดูการแสดงดนตรีนะครับก็มาดูป้ายต่างๆมาครั้งนี้ก็ยอมรับนะครับว่าได้ทั้งความรู้แล้วก็ความบันเทิงนะครับความร้อนเนี่ยก็พอสมควรเพราะว่ามันเป็นกลางวันเนี่ยอย่างนี้เทศเนี่ยอากะลานกลางแจ้งตรงนี้ที่มีเวทีที่จะเล่นดนตรีให้คนที่มาในงานเนี่ยชมก็แดดก็ไม่ยอมหยุดนะแดดอยู่นั่นแหละแอบต้องรีบขอเข้าไปในที่ร่มๆเพื่อที่จะให้ใครความร้อนบ้างนะครับตรงนี้ก็ยังเป็นในส่วนของบูธขายหนังสือนะครับที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยที่แพนไปแพนมานี่ก็จะเป็นบูธขายหนังสือมีหลายสำนักต่างๆที่เขาจะมาจำหน่ายซึ่งก็จะไม่มีเรื่องอื่นแหละนะครับก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับการเมืองล้วนๆนะครับอันนี้แวะเข้าไปดูคือชะเง้อเข้าไปยืดคอชะโงกดูหนังสือตามบูธต่างๆก็เห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกการเมืองปรัชญาพวกอะไรต่างๆเนี่ยแหละครับก็เป็นงานเกี่ยวกับการบ้านการเมืองอยู่แล้วก็คงไม่พลาดอยู่แล้วครับใครที่สนใจ
แต่ว่าอันนี้เขาจัดแค่วันเดียวนะครับก็คือจัดแค่วันที่10แล้วก็ลงมาที่เดิมแล้วก็จะมีดูบูธต่างๆบูธนี้จะมีคนสนใจเยอะหน่อยนะครับแต่บูธอื่นก็มีเรื่อยๆแหละแต่ครับตรงนี้สาเหตุที่ว่าคนยังไม่แน่นนี่ก็คือแอดมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับตรงนี้เพราะว่ามีอะไรกันก็อยากรู้อยากเห็นก็เลยเดินลงมาก็เป็นวันงานฉลอง วันรัฐธรรมนูญอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของการอ่อนประชาสัมพันธ์หรือไม่ก็คนที่เขาชอบสไตล์นี้หรือว่าในแนวนี้ก็ถึงจะดูนี่ก็คือวงดนตรีก็เริ่มเล่นกันแล้วแต่ว่าคนที่ดูก็มีคนที่มีร่มเขาก็ออกไปดูนะครับดูเพราะกลางแจ้งมันร้อนนะครับอันนี้ก็ดูรอบๆอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนจะกลับนะครับก็หลายๆคณะคณะสำหรับคลิปมาร่วมงานนะครับวันฉลองงานวันรัฐธรรมนูญคือวันที่10ธันวาคม2566แอดเองก็ได้มาร่วมงานนะครับในปีนี้แล้วก็ถ่ายคลิปบรรยากาศต่างๆของงานนะครับมาให้ท่านผู้ชมแล้วก็ FC ดูนะครับว่าเป็นงานแบบไหนกันบ้างสรุปก็คืองานในแนวแบบวิชาการนะครับกึ่งบันเทิงแล้วก็แอดเองก็ได้ทั้ง2อย่างนะครับแล้วก็จะเน้นนะครับเน้นบรรยากาศต่างๆนะครับหลังจากนั้นก็เดินทางกลับนะครับช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับหวังว่าจะรับชมกันเพลินๆนะครับไม่ได้มีเรื่องซีเรียสอะไรนะครับเพราะว่าเป็นงานส่วนรวมของประชาชนนะครับบางคนเห็นบอกว่าเป็นเรื่องการเมืองและปวดหัวอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับตรงนั้นตรงนี้นี่เป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาสวยงามมากนะครับครับอันนี้ก็คือตึกในส่วนของอาคารรัฐสภาก็มีหลายตึกหลายส่วนเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้เจาะลึกถึงขนาดนั้นแค่มาดูงานวันฉลองรัฐธรรมนูญนะครับก็เลยไม่ได้เข้าไปเจาะลึกอะไรมากครับขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับการรับชมโชคดีมีความสุขขอบคุณครับ